นี้ก่อนเดียวแล้วจะมาพักคือไว้อาบน้ำมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเอาเรื่องศรัทธาพระแม่ที่วัดมาเราก็อยู่และก่อนมาเรามาถึงเราต้องทำอะไรให้เป็นพื้นที่เฉพาะไหมคะว่าตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะเราจะต้องไม่เราทุกที่ก็เป็นของใครก็จองไว้ตั้งแต่เริ่มต้นไงหรือว่าคนที่มาตั้งใหม่แล้วแบบมาแทนที่เขาคือเขาคนไม่เคยมาเขาไม่ดูว่าไม่รู้ว่ามีเจ้าของเนี่ยตอนนี้เขามีเจ้าของอยู่ก็เหมือนที่เคยเข้าออกข่าวอยู่เนี่ยมีออกข่าวอยู่ที่มีเขาบอกว่าถ้าจะมาตั้งก็ต้องดูด้วยนะว่ามันมีสถานที่เขาเคยตั้งกันอยู่ไหมถ้าเกิดเขามีที่เจ้าของเดิมเขาตั้งอยู่หลายปีแล้วก็จะทำไม่ได้เอาไปใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะผิดมารยาทกลายเป็นมาติดกันว่าเอ๊ของมากดขวดอะไรส่วนรวมนะแต่ว่าการที่มีสามาสำนึกเขามาตั้งอยู่นานแล้วทุกปีแต่คนที่ไม่เคยมาตั้งเขาไม่รู้ไงเขาเพิ่งมาตั้งอะไรเขาไม่อยากจะตั้งแต่ถ้าคนตั้งเขาจะรู้กันไงว่านี่ของเจ้านี้อันนี้ของเป็นฝั่งสองเจ้านี่ก็เป็นของโรงแรมฝั่งมาตั้งเขาไม่ยากได้ไปรับเขาจะมีเป็นแบบเป็นแถวไปเรียงรับกันเลยแสดงว่าที่ใช้เวลานานเนี่ยเพราะว่าเขาแค่ไหนมีหลายองค์จะเริ่มจากองค์แบบบริวารก่อนองค์พระแม่แล้วก็องค์พิชเนศองค์พระดุวะองค์มาแม่ดุวะตาคือมีองค์บริวารก็อะไรก็มาก่อนแม่เขาจะตกท้ายอย่างผมอะอย่างผมแบบผมเริ่มจากน้ำใหม่ผมจะมาเอาผัดไหว้ทุกที่ไหว้ทุกคนนี้ทุกคนนี้เพราะอะไรรับเกิดพระศรัทธาที่เดินมาเนี่ยต้องเกิดพระถูกตาว่าเฮ้ยสูงผมวันนี้มันก็มีหลายแบบนะคือบางคนเนี่ยทุกคนมีปัญหาทุกคนแต่ว่าบางคนไม่มีปัญหาก็มีคือที่เกิดศรัทธาอยากจะเวลาวันแล้ววันหนึ่งเนี่ยครบรอบก็จะรู้กันว่ามันต้องเมาอย่างผมก็จะรู้กันว่าวันเนี้ยเป็นวันที่เราต้องตั้งรับเวลาออกมาแล้วโทษนะครับตัวคำมันเกี่ยวกับว่าเป็นศาสนาอื่นศาสนาอะไรเกี่ยวเราก็ศาสนาพุทธแต่พุทธก็ฮินดูกับพราหมณ์จะกลายเป็นนาฏกบฏแล้วไงมันคือแบบมันไม่ได้แบ่งกันหรอกใช่มันเกิดคือว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมีสิ่งติดมากับตัวไม่ได้ต่างอะไรแล้วบางทีแบบอดีตชาติเราเกิดเป็นชาติไหนประเทศอะไรเนี่ยเราไม่รู้ไงใช่ไหมมันมาเกิดชาตินี้เทวดาที่จะติดตามตัวเรามาเนี่ยเขาจะตามมาไม่ว่าเป็นศาสนาอะไรมีคนก็ศาสนาอื่นก็เข้ามาและแต่ละทางแบบที่ความเชื่อคือบางคนอ่ะขอติ่งแบบอยากไหมยืนคู่กับแกไหมจะมีกำหนดวันขึ้นมาคนที่ว่าบูชาองค์เทพก็จะมาจัดตั้งกันคือมารวมกันอยู่ที่ถนนสายรอบวัดแขกไปถึงสาทรอ้อมลงมาตัวพี่เองที่มาจากไหนคะชลบุรีมาจากชลบุรีมาหลายปีแล้วสิบสิบกว่าปีนะครับสิบปีได้จากบูชาองค์เทพมานานแล้วมาตั้งแต่ที่สิบปีขึ้นแล้วครับมันมีธรรมเนียมเรื่องการจัดด้วยยังไงทำไมอย่างนั้นคือเราก็จัดเชิญเทพที่เราบูชาอยู่ที่บ้านมาที่เลยอะไรเงี้ยก็จะมีแบบการเชิญก็คือไม่ได้เชิญก็อย่างคนที่ลงองค์อ่ะที่แฟนผมนะเขาก็จะลงโดยไม่ต้องเชิญท่านญาติท่านมียายก็นั่นอยู่แล้วเขานั่นประทับแล้วก็จะลงนั่นเลยค่ะแต่เป็นคนตรงใช่ไหมคะก็คอย
กดลุกกดให้กันเลยพวกคนที่มีปัญหาจะมาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองท่านก็จะตอบว่าทำยังไงคนที่เข้ามาเขาก็มีที่พึ่งได้ปลดล็อกปลดใจใช่มีที่พึ่งทุกคนมาเป็นผู้หาทุกคนนะครับที่มาหาเนี่ยก็ไม่มีทางออกก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็ไปขอโทษอยากติดพึ่งถามดูไปหาวิธีแนวปฏิบัติว่าจะทำยังไงดีขึ้นบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างเทียบกับที่ก่อนทีนี้น่าจะดีขึ้นนะครับคนน่าจะเยอะขึ้นมาเติมมันมีช่วงนึงที่โควิดแล้วหรอคะใช่ครับปีก่อนก็เยอะนะครับแต่ว่าน้อยกว่าทุกปีที่เคยจัดกันมาอาจจะเป็นที่เศรษฐกิจด้วยการจัดซุ้มหรือว่าทำซุ้มเนี้ยการก็ไม่มีครับจะเอามาจากที่บ้านก็มีอะไรก็คงมาสร้างเขาจะมีแบบคนที่เป็นร่างเนี่ยเขาจะรู้ในตนเองว่าจะต้องเตรียมอะไรมาเพราะว่ายานสัมผัสของเทวดาก็จะบอกเป็นสื่อให้ร่างทรงครับแล้วว่าต้องอะไรมาเอาอะไรมาตั้งเราก็มีหน้าที่อะไรบ้างตัวเองจัดเครื่องถวายของผมก็เป็นสามีของหญิงทรงร่างทรงครับแล้วทำอะไรบ้างก็ช่วยกันจัดตั้งแบบนี้ครับก็จะมีลูกหลานช่วยกันตั้งความสบายใจมันมีมันไม่ต้องแบบมางานแล้วสบายใจคือแบบถึงเวลาเราต้องทำแล้วก็เราเคยจัดแล้วต้องจัดต่อเนื่องแล้วมันทำให้แบบชีวิตการดำเนินชีวิตดีขึ้นเหมือนแบบว่าอุปสรรคที่เราเคยมีเราขออะไรแล้วก็จะผ่านคนไปได้ดีมาจากชลบุรีแล้วมากินอยู่อะไรยังไงก็เนี่ยพักที่โรงแรมที่นี่เปิดห้องไว้ระดับร้านอาบน้ำเย็นพวกอะไรเงี้ยเกิดมาดึกเกินไปแล้วมานอนนี่เลยแล้วไปดึกก็กลับได้ก็กลับบ้านนี่มาตั้งแต่กี่โมงคะก็แปดเก้าโมงออกจากบ้านมาต้องมาจองลงพื้นที่ต้องจัดเตรียมทำใบสีทำอะไรด้วยทำใบสีมาด้วยแนะนำชื่อน้อยหนึ่งขออนุญาตแนะนำชื่อหน่อยชื่อตำหนักพระแม่กวนอิมพันมือจากชลบุรีเนาะชลบุรีครับค่ะขอบคุณค่ะ